อบสวนคดีพิเศษมีเรื่องเข้ามาร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็คือเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่ากลุ่มที่ถูกโกงแชร์เรื่องทองนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มผู้เสียหายกว่า30คนมีมูลค่าความเสียหายเกือบ200ล้านนะครับซึ่งบางคนก็ลงทุนไปเป็นหลักล้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการมายื่นร้องนะครับขอให้ DSI นะครับรับทำคดีนี้นะครับซึ่งทางผู้เสียหายก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับว่ามีการติดต่อมาถือกล้องมาก็จะมีกลุ่มผู้เสียหายมานะครับคือทางกลุ่มผู้เสียหายก็ได้บอกว่ามีการพูดคุยกันผ่านเพจ Facebook นะครับนี่นะครับก็มีการหลอกล่อว่าจะมีการเปิดร้านทองแล้วให้เราร่วมลงทุนนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมีผลกำไรนะครับผลกำไรให้เดี๋ยวต้องรอฟังดูนะครับว่าเรื่องราวที่ทางผู้เสียหายประสบมานั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมาพร้อมยังมาเดี๋ยวเอาให้ได้ภาพนะถามถึงกระบวนการเข้าแต่ว่ามันเป็นไปเป็นมาได้ยังไงมาเยอะๆเข้ามาเยอะๆเลยครับจุดก็ประมาณเริ่มต้นนะว่าเราไปรู้จักนี้ได้ยังไงแล้วหลังจุดเริ่มต้นแต่ละคนมันเริ่มต้นไม่เหมือนกันค่ะคือตัวของดิฉันเองคือเริ่มต้นรู้จักกับเขาเนี่ยคือจากการซื้อทองรูปพรรณก่อนค่ะคือติดต่อซื้อขายทองรูปพรรณจนสมัครเป็นตัวแทนของเขาร้านเขานะคะจนสมัครเป็นตัวแทนของร้านเขาแล้วจนมาวันนึงจนได้คุยกันถึงการลงทุนทองคำแท่งค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของฉันนะคะพูดคุยเป็นยังไงบ้างคือก็เขาจะส่งรายละเอียดตอนแรกก็คือเขาจะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการลงทุนทองคำแท่งรับกำไร10วัน1,200-1,500บาทค่ะก็คือต่อ1ในรอบ10วันค่ะอะไรที่ทำให้เราอยากไปร่วมลงทุนกับเขาคือเราก็ซื้อขายกับเขามาก่อนเวลาสั่งซื้อทองเราก็ได้ทุกครั้งก็คือไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็คือได้รับทองทุกครั้งพอตอนแรกเราก็เริ่มลงทุนจาก1บาท2บาทเริ่มก่อนน้อยๆพอมันได้เราก็เริ่มทยอยลงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันหนักเวลาในการได้นี่ได้ตั้งแต่กี่เดือนครับเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสิงหาคมค่ะก็ถึงประมาณวันที่28ธันวาเขาแจ้งว่ามันโดนโกงก็คือวันที่31ธันวาเลยคือไม่มีอะไรแบบว่ามีการผิดปกติมาก่อนคือได้รับตังค์ทุกครั้งปกติทุกครั้งแต่พอหลังวันที่28ปุ๊บก็คือ28เขาจะแจ้งว่าร้านหยุด28ถึงวันที่4มกราคมนี่เขาคือแจ้งว่าร้านหยุดแล้วก็นึกว่ามันเป็นหยุดเทศกาลใช่มั้ยคะหยุดเทศกาลปีใหม่แล้วก็ไม่ติดใจอะไรก็ให้มันหยุดไปพอวันที่31ปุ๊บมีเพื่อนทักมาบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจทักไปถามในไลน์ส่วนตัวของเขาว่ามันเป็นอะไรมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นความจริงว่ามันล่มมันโดนโกงคือรู้แล้วก็ช็อกไปตามๆกันเลยค่ะแต่ละคนคือเขาเป็นร้านขายทองเหรอคะหรือว่าไงคือตอนแรกเขายังไม่มีหน้าร้านขายทองแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าเขาเป็นตัวแทนขายทองรับทองจากร้านนี้ส่งจากร้านนี้มาขายซึ่งเราก็เคยซื้อขายกับเขาเราก็มีความเชื่อเขาว่าเออมันได้จริงๆเขาส่งจริงๆเราก็เชื่อเขาซื้อขายในที่นี้คือไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำลงทุนใช่ไหมฮะคือซื้อบาทนึงเอาเงินไปจ่ายอย่างนี้เหรอฮะก็คือเขาบอกว่าในรูปแบบตัวนี้คือเป็นการลงทุนซื้อทองคำแท่งค่ะเราจะรับเป็นทองก็ได้หรือว่ารับเป็นทองหนึ่งบาทเนี่ยมาขายเองก็ได้แต่เขาก็บอกว่าถ้าเราเอามาขายเองนี่เราจะโดนหักค่าบล็อกค่าอะไรจะได้รับกำไรที่น้อยลงจาก 1,200 อาจจะเหลือแค่ 500-700 ถ้าฝากเขาขายเราจะได้ 1,200-1,500 หรือตามราคาทองตามสมาคมทองคำเลยเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะผลกำไรเขาดีแค่ไหนถึงทำให้เราจูงใจไปร่วมได้เยอะขนาดเนี้ยต
อนแรกก็ได้เยอะมากค่ะตอนเริ่มตอนแรกๆก็จะได้จากที่บอกว่า 1,200 ถึง 1,500 ได้ 1,700 1,800 ถึง 2,000 ก็เคยได้ค่ะเคยได้ไม่เยอะหรือยังครับในส่วนก็ตั้งแต่เริ่มทำมาตั้งแต่สิงหาก็ได้กลับขึ้นมาเยอะอยู่ค่ะแล้วครั้งสุดท้ายที่ลงไปนี่ลงไปทั้งหมดเท่าไหร่คือรวมทั้งหมดแล้ว458บาทค่ะ458บาทนี่คือทั้งหมดใช่ค่ะรวมเป็นเงินก็ประมาณ9ล้าน 160,000 บาทอันนี้คือครั้งสุดท้ายที่เรายังไม่ได้รวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดที่ตั้งแต่เริ่มต้นทำมาค่ะได้มาประมาณเท่าไหร่แล้วครับในวงเงิน9ล้านเนี่ยก็ได้กลับคืนมาก็ประมาณเกือบครึ่งอยู่นะคะแต่ว่าที่ลงไปใหม่ยังไม่ได้สักรอบก็มีลงไปใหม่นี่เท่าไหร่ครับก็หลายบาทอยู่เหมือนกันค่ะ191บาท50สตางค์ประมาณนี้ค่ะตั้งแต่ประมาณ8พฤศจิกายนเป็นต้นมาค่ะนี่คือล่าสุดเลยล่าสุดที่ไม่ได้กำไรยังไม่ได้ค่ะคือแต่ละผู้เสียหายรู้จักกับตัวเจ้าของไหมเดี๋ยวให้คนอื่นพูดบ้างมารู้จักกันไหมใครเคยเจอคนที่มาคือตัวดิฉันเองรู้จักผ่านตัวแฟนของคนที่ลงทุนคือทำงานในกลุ่มเดียวกันเคยร่วมงานกันแต่ว่าเพิ่งมาลงทุนเดือนตุลาคมร่วมงานกับอะไรแต่ก่อนเป็นวงการของนักร้องนักแสดงค่ะแต่เขาเป็นนักดนตรีส่วนใหญ่ผู้เสียหายนี่รู้จักกันทุกคนไหมฮะหรือบางคนเท่านั้นครับรู้จักกันเกือบทุกคนมันจะเป็นสายชักโยงในวงการนะคะเหมือนคนนึงรู้จักเขาก็บอกว่าให้ไปหาลูกค้ามาลงนะให้หายอดนะวันนี้คนนั้นได้เท่านี้เขาก็จะอวดยอดบอกเหมือนอยากให้เราเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งนะคะเขามีแสดงพฤติกรรมที่โชว์ว่ามีรายได้เยอะมีรถมีทองมีโพสมีค่ะเขาก็โพสเกี่ยวกับการซื้อรถเงินสดการออกรถให้คนอื่นบ้างการโอนสลิปเงินให้คนอื่นโดยการทักแชทมาหาเราเหมือนหลายล้านใช่ค่ะมันลักษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างเราเนี่ยพอเราไปสมัครเราต้องหาใครต่ออะไรยังไงค่ะก็ต้องทำยอดนะคะต้องทำยอดเหมือนถ้าเรายิ่งทำได้เยอะเราก็จะได้กำไรเยอะอย่างนี้เราได้ส่วนแบ่งจากคนที่มันต่อท้ายเราเท่าไหร่ยังไงบ้างมีการอธิบายในลักษณะนี้ไหมเขาก็บอกว่ารับมาราคาเริ่มต้นที่ลงคือ 18,500 บาทแล้วกำไร1,200ถึง 1,500 เขาก็ให้เรามาประมาณช่วงที่หนูทำมันได้ 1,500 บาทแรกๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะลดหลั่นลงมาตามราคาทองสมมติว่าวันนี้ราคาทองลดนะกำไรก็จะลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เรามาร้อง DSI เราอยากให้เขาช่วยในเรื่องอะไรครับอยากจะตามเงินคืนนะคะถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้อย่างที่เขาคิดเพราะว่าเขาโฆษณาไว้ดีมากเขาบอกว่าเขาทำกับร้านทองเขาทำกับสมาคมทองเขาบอกว่าเขาเปิดร้านทองเองเขาก็เพิ่งเปิดล่าสุดไม่ถึง20วันร้านทองเขาก็ปิดตอนเปิดร้านเราก็ยิ่งเชื่อยิ่งลงหนักไปใหญ่เลยหนักไปเรื่อยลูกค้ายอดแต่ละคนก็ไม่เบาเลยเหมือนที่ฉันเองก็4ล้านกว่าบาทตอนนี้ยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมครับตอนแรกเขาก็ให้ค่าเยียวยามาค่ะแต่ว่ามันไม่คุ้มกันหรอกกับค่าเงินที่เราลงไปเงิน4ล้านอย่างเช่นตัวฉันก็ได้มาแค่ 200,000 ได้ 200,000 แล้วจะเอาอะไรคืนมันลงทุนไปเยอะมากมันไม่คุ้มกันค่ะส่วนใหญ่คนที่นำเงินมาลงทุนนี่เป็นเงินทรัพย์สมบัติหรือว่าต้องไปกู้ใช่ค่ะบางคนก็เอาที่ดินเข้าจำนำกู้มาบางคนก็ไปรีไฟแนนซ์รถมาเพื่อจะมาลงทุนใช่เพราะเขาอ้างว่าได้เงินจริงแล้วทำด้วยความซื่อสัตย์เขามีทรัพย์สมบัติมากมายที่เวลามันล่มเขาจะหามาใช้คืนได้แต่พอมันล่มจริงๆมันไปไม่ได้จริงๆเขากลับบอกว่าเขาไม่มีอะไรที่จะมาใช้คืนเคยมีการบุกเข้าไปในบ้านเขาเจอค่ะเขาก็พร้อมถ้าใครอยากจะได้ตังค์เยียวยานี้ก็คือต้องเซ็นยินยอมเซ็นยินยอมในที่นี้คือการเซ็นไม่เอาความในเรื่องทั้งคดีแพ่งแล้วก็อาญาแลกกับเงินที่ได้มาแล้วมันไม่คุ้มกันเหมือนการมัดมือชกให้เราเซ็นและให้จบทุกอย่างเขาเป็นใครคนใหญ่คนโตไหมเขาก็เป็นตอนแรกเขาเป็นพยาบาลตอนนี้เขาลาออกจากราชการแล้วเพื่อมาทำธุรกิจนี้โดยตรงในท้องที่เราแจ้งความเนี่ยครับยังไม่ได้แจ้งค่ะกลับไปนี้ก็ว่าจะไปแจ้งแต่ว่ามาทำที่นี่ก่อนเพราะว่ามันเดินทางไกล
มาจากอุบลขนกันมาเยอะแยะเลยแล้วหลังจากนี้จะไปแจ้งที่ไหนต่อไหมครับก็น่าจะเป็นปปงปปงค่ะเดี๋ยวรอนะครับเป็นการประกวดอะไรทุกวันใช่ค่ะอย่างนี้เรียกว่าชายทองคำได้เลยไหมมันลักษณะแบบนั้นไหมเราอ่ะเชื่อเขาว่ามันเป็นการลงทุนเนาะเราเชื่อเขาจนวินาทีสุดท้ายว่ามันเป็นการลงทุนเราไม่เคยมีประสบการณ์เลยสรุปอย่างเงี้ยถ้าผมอยากร่วมใหม่เนี่ยก็คือมาต่อสาธิตใช่เป็นลูกค้าแล้วให้เงินเขาอย่างไรก็ให้เท่ากันกับที่เราได้คือแล้วแต่ว่าจะเอาทองกี่บาทอย่างเงี้ยใช่มันจะมีราคาซื้อในแต่ละวันตอนนี้เขาขายตามราคาสมาคมเหมือนวันนี้ราคา 20,000 กว่าก็ต้อง 20,000 2,500 ก็ต้องจ่ายมา 2,500 20,000 ถูกมั้ยใช่ตามราคาสมมุติว่าผมเอาขั้นต่ํา 20,000 ก็ไปต่อไปให้เขาเลย 20,000 สมมุติว่าบาทนึง 20,000 แล้ววันนี้ 20,000 แล้วยังไงต่อฮะ10วันก็รอรับกําไรกําไรยังไงเอ่ยกําไรก็จะโอนคืนให้อาจจะเป็น 1,200 หรือว่า 1,000 ผลกําไรคิดยังไงครับตามไม่รู้ค่ะแต่ว่าเข้ากันผลให้อย่างนี้คือมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงผลกำไรมาโดยตลอดนะคะเราก็เจอตัวจริงเขาอะค่ะเคยพูดคุยกันตัวจริงไม่เป็นไรแต่ว่าเอาใหม่คือลงไปแล้วบาทหนึ่งสิบวันได้ประมาณ1,000 ถึง 1,200ได้เปลี่ยนไปกี่บาท1,000 ถึง 1,200อันดีจริงๆคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเป็นการเทขายผ่านจากสมาคมส่วนใหญ่จะเป็นอุบลเป็นเหมือนเชฟใช่เดี๋ยวขอคุยส่วนตัวนิดนึงตอนแรกที่ทำน่ะก็คือมันซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหม18,600ต่อ1 บาทพอราคาทองที่มันขายแต่ละวันมันอาจจะเป็น20,000อย่างเงี้ยพอหักลบกันก็คือเนี่ยผลกำไรแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันใช่ราคาถูกมันไม่มีแล้วจริงก็เดี๋ยวรอเตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นฟ้องกับ DSI คือให้ทาง DSI ช่วยในการดำเนินคดีทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวขอพูดคุยกับทางนี้นิดนึงเนาะอันนี้เดี๋ยวขอไล่เรียงเรื่องราวนะครับว่าตั้งแต่ต้นเลยเอาเป็นเรื่องราวของเราเองดีกว่าว่าเราโดนมายังไงค่ะเดี๋ยวรับกันนะครับเราจะยืนตรงกลางThank you.
โอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการขอยื่นนะครับ